โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเพจ EP ที่2ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่17ธันวาคมปี64นะครับก็เป็นวันศุกร์นั่นเองเนาะก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่10โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นเองนะครับก็เมื่อวานเราจบที่ปั้นพอร์ตไปถึงประมาณ 1,342 เหรียญ นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะปั้นไปถึงไหนนะครับจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าวันนี้จะขาดทุนกันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ตลาดค่อนข้างเหวี่ยงนะครับก็เริ่มเร็วก็จะได้มีเวลาวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆคาดหวังถึงผลลัพธ์อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นเทรดเดอร์เนาะผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะกำไรหรือผมจะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในคลิปนี้ไม่ว่าผมจะกำไรหรือขาดทุนนะครับอยากให้เพื่อนๆเก็บข้อผิดพลาดหรือเก็บข้อดีอะไรต่างๆที่ได้จากในคลิปนี้เพื่อเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆมากกว่านะครับตามนี้นะโอเคป่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอ้วันนี้ตลาดเหวี่ยงมากเลยนะครับทุกคนโอ้ก็เอาเป็นว่าได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาลุยกันอีกทีละกันนะครับโอ้โหดูจากทรงวันนี้น่าจะยากเลยนะครับทุกคนน่าจะยากเลยนะครับเอาเรื่องเลยนะวันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเทรดกันอีกทีนะครับโอเคผมตอนนี้10โมง32นาทีนะครับก็ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับตรงนี้ตอนนี้ในภาพรวมใหญ่น่าสนใจเลยนะครับตอนนี้ข้างห้องผมเขากำลังต่อเติมอยู่นะครับทุกคนก็ถ้ามีเสียงรบกวนผมขออภัยด้วยนะครับเขากำลังต่อเติมและเสียงดังปุ๊กปักปุ๊กปักตลอดเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับก็ในภาพรวมใหญ่นะครับไม่เชิงว่าใหญ่นะเป็นภาพรวมระยะกลางนะครับการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยเอ้ยแป๊บนึงนะครับเส้นสโตตัดลงแล้วอึ๊บพอจะกดทันอยู่นะครับโอเคครับมาที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าการปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ภาพรวมระยะกลางเนาะของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟนี้ใกล้กำลังจะกลับตัวลงนะครับหลินพัดเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงที่มีมากจากในภาพรวมของเขาน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเควันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับไม้แรกก็เปิดมาที่กำไรเลยนะครับไม้แรกกำไรที่80เหรียญเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,422 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับแม้ว่าวันนี้กราฟจะค่อนข้างเหวี่ยงก็ตามนะครับ <Wow. S 1> โอเคแล้วก็โอ้ตรงนี้กราฟก็กลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับลงมายาวเลยเนาะก็โอเคครับถือว่าไม้แรกยังคงวิเคราะห์ได้เฉียบเหมือนเดิมนะครับโอเคสวยอยู่นะครับสวยป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในวันนี้กันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะป่ะก็มาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะกําไรหรือขาดทุนหรือทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวได้จุดไหนน่าสนใจเรามาลุยกันอีกทีนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมง51นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่มีจุดเข้าอะไรเลยนะครับผมนั่งเฝ้ากราฟมาก็คือแบบโอ้โหจุดเข้าหาได้ยากยิ่งมากนะครับคือกราฟมันเหวี่ยงมากเลยนะครับทุกคนดูดิทุกกราฟแท่งแบบโอ้โหยาว8เมตรนะครับเหวี่ยงมากนะครับกราฟวันนี้วิ่งแรงมากนะครับก็
จุดกับตรงกับตัวอะไรเนี่ยเวลาจะหาเพื่อที่จะเข้าเทรดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้หาได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยดูดิเหวี่ยงแบบรุนแรงมากเลยนะครับวิ่งแบบแรงสุดๆนะครับก็เลยโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้จุดเข้าแล้วก็พักละกันนะครับโอเคครับวันนี้คลิปวอล์กเทรดใน EP ที่2นี้นะครับผมขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับวันนี้สรุปจบที่ทำกำไรมาได้80เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตผมตอนนี้เติบโตมา1,422 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับที่เปิดมาใน EP ที่1เนาะตอนนี้ก็เติบโตมาที่1,422 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมา422 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็สรุปตามนี้เลยนะครับวันนี้ EP ที่2จบที่ได้เทรดมาให้เดียวนะครับแล้วก็จบที่ทำกำไรมาได้80เหรียญนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรเนาะผมมองว่าเซฟกำไรเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับดีกว่าแบบเราฝืนเทรดไปแล้วกราฟมันเหวี่ยงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันขาดทุนมามันจะไม่คุ้มเอานะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้เทรดเนาะก็มาลุยกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับก็ดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ดีกว่าวันนี้แล้วกันนะวันนี้ได้เทรดแค่ไม้เดียวเองนะครับโอ้คือแบบนึกภาพเมื่อวานไม่ออกเลยเนาะว่าเมื่อวานเทรดชนะได้กำไรเยอะๆได้ยังไงนะครับนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้อย่างน้อยจบกำไรก็ดีกว่าขาดทุนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในบล็อกเทรด EP ที่2นี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับจบที่ได้เทรดไม้เดียวเนาะแต่ก็โอเคครับจบกำไรก็ดีกว่าจบขาดทุนนะครับโอเคเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ